ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการศาลากฎหมายชุมชนโดยความร่วมมือของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาและก็พะเยาทีวีครับอยู่กับผมชัยวัฒน์จันทิมาครับบรรณาธิการพะเยาทีวีทีวีเล็กๆของคนพะเยานะครับทุกวันอังคารนะครับก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับข้อกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปากเรื่องท้องของพี่น้องในชุมชนนะครับมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนนะครับก็จะมีนักวิชาการและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆที่เป็นประเด็นปัญหาในแต่ละช่วงสัปดาห์นะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องใบสั่งครับหลายคนหลายท่านอาจจะน่าจะเคยเจอมาผมเองก็มีประสบการณ์ในการเจอใบสั่งมาในหลายรูปแบบเหมือนกันนะครับและแน่นอนที่สุดครับพอได้ใบสั่งเราขับรถนะครับใบสั่งจราจรเนี่ยเราก็จะตื่นเต้นกับมันนะครับบางทีก็อาจจะยังไม่ไปจ่ายหรือบางทีเราก็สะสมไว้นะครับหรือบางทีเราก็ลืมนะครับแล้วก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องก็คือพอถูกใบสั่งด้านจราจรไม่จ่ายแล้วก็เจอประเด็นก็คืออาจจะมีหมายจับตามมานะครับวันนี้เรามีนักวิชาการจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับ2ท่านมีอาจารย์กันกัญญานะครับรองศาสตราจารย์อาจารย์กันกัญญาใจการวงสกุลนะครับประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาแล้วก็อาจารย์เฉลิมวุฒินะครับสารกิจนะครับจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาเหมือนกันและแน่นอนครับเราเชิญท่านผู้กำกับไกลถึงเชียงใหม่เลยนะครับจากตำรวจภาค5ครับพันตำรวจเอกด็อกเตอร์เทิดสยามบุญยเสนานะครับทั้ง4ท่านอยู่กับผมแล้วนะครับเดี๋ยวเราคุยกันแบบสดๆทางพะเยาทีวีกันเลยนะครับสวัสดีอาจารย์ทั้ง4ท่านเลยครับทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับเริ่มต้นที่เชียงใหม่ไหมครับอาจารย์ท่านผู้กำกับก่อนนะครับทักทายผู้กำกับก่อนครับผู้กำกับเทิดครับสวัสดีครับเสียงท่านผู้กำกับเบามากๆเลยนะครับอาจจะครับได้ยินยังนะครับผมเข้าใกล้เข้าใกล้มือถือนิดนึงครับครับได้ยินชัดเริ่มได้ยินชัดยังนะครับผมครับครับครับผมขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กมีปัญหานิดหน่อยต้องใช้ผ่านมือถือนะครับก็จะพยายามพูดให้เสียงดังขึ้นนะครับครับเชียงใหม่นะครับอาจารย์ท่านน่าจะมีเปิดเสียงไว้นะครับท่านที่เปิดกองเสียงไว้อาจจะเบาลงนิดนึงนะครับเปิดเทปไว้นะครับผู้กำกับครับที่เชียงใหม่อากาศเป็นไงบ้างครับอากาศที่นี่ผมก็ปกตินะครับกลางวันก็ร้อนหน่อยกลางคืนก็อากาศปกติครับครับก็ฝนตกบ้างเล็กน้อยครับผมครับงานของกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนของตำรวจภาค5เนี่ยปกติทำอะไรครับท่านผู้กำกับครับจะทำเกี่ยวกับคดีที่เป็นคดีที่ผู้ข้ามชาติสั่งการลงมานะครับเช่นคดีค้ามนุษย์องค์กรยากรรมข้ามชาติคดีที่มีความสำคัญยาเสพติดจำนวนมากแล้วก็ฟอกเงินอย่างนี้ครับอ๋อวันหลังต้องขยายประเด็นพวกนี้ต้องเชิญท่านผู้กำกับมาสาธยายอธิบายในประเด็นเรื่องพวกนี้นะครับให้กับทางแฟนเพจของพะเยาทีวีนะครับครับครับไปที่อาจารย์กัญญาครับจากมหาลัยพะเยาอาจารย์ยังอยู่ที่มหาลัยหรือว่ากลับที่บ้านแล้วครับสวัสดีค่ะก็ตอนนี้นะคะปฏิบัติภารกิจเมื่อกี้ก็มาลุยต่อของพี่ชัยวัฒน์เลยนะคะก็ยังทำหน้าที่ที่มอพะเยานะคะก็ช่วงนี้ก็มีการเรียนการสอนนะคะของนิสิตนะคะเพราะว่าเปิดเทอมแล้วด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเทอมที่เราเรียนในชั้นเรียนกันนะคะแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ใช้สองระบบค่ะทั้งในชั้นเรียนด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของออนไลน์ด้วยนะคะนี่ก็จะทำให้เกิดความสะดวกกับตัวของผู้เรียนนะคะที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้หลากหลายช่องทางค่ะก็เป็นบรรยากาศที่ดีค่ะหลังจากที่เราห่างหายจากบรรยากาศแบบนี้ไป2ปีค่ะก็อาจารย์แล้วก็นิสิตก็ตื่นเต้นที่ได้มาพบกันค่ะครับอาจารย์ยังไม่เบื่อหน้าจอแบบนี้นะครับประชุมแบบออนไลน์หรือว่าทำกิจกรรมแบบต้องพูดคุยกันผ่านออนไลน์ตอนนี้เบาลงแล้วใช่ไหมครับอาจารย์หมายถึงอะไรคะพี่ชัยวัฒน์ประชุมออนไลน์หรือว่าโฟนกันทางนี้ครับทางออนไลน์นะครับ
ก็ยังใช้อยู่ค่ะเพราะว่าก็อำนวยความสะดวกนะเพราะว่าบางทีอาจารย์อาจจะไม่สามารถที่จะมาณห้องประชุมได้นะคะเรื่องของเทคโนโลยีตรงนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเราอยู่ที่ไหนนะคะสามารถสื่อสารพูดคุยกันได้อย่างรวดเร็วค่ะก็สะดวกเลยค่ะก็ยังใช้อยู่นะคะครับอาจารย์เฉลิมวุฒิยังอยู่ที่ออฟฟิศอยู่ที่คณะอยู่หรือเปล่าครับอยู่กับอาจารย์กันหรือว่าแยกกันละครับตอนนี้ผมอยู่ที่คณะอยู่ครับพี่ชัยวัฒน์ครับครับนักศึกษาเยอะไหมครับอาจารย์ของคณะศาสตร์ครับในชั้นปีนี้เรารับค่อนข้างเยอะครับทราบว่าล่าสุดเนี่ยก็คือตัวเลขประมาณเกือบ500คนครับสำหรับนิสิตชั้นปีที่1ครับของคณะนิติศาสตร์ครับผมครับแสดงว่าปัญหาในสังคมเยอะใช่ไหมครับอาจารย์หรือว่าตอนนี้อาชีพทนายดังกว่าอาชีพนักข่าวนะครับ นักข่าวต้องพึ่งทนายก็อาจจะมีส่วนหนึ่งครับที่วิชาชีพในส่วนของคนที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยก็ได้รับความนิยมมาโดยตลอดครับแล้วก็ในช่วงนี้ที่เราจะเห็นว่านักกฎหมายก็มีส่วนในการชี้นำสังคมค่อนข้างเยอะครับพี่ชัยวัฒน์ครับครับก็ถือว่าจริงๆเรื่องกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนต้องรู้ต้องใส่ใจแล้วก็แน่นอนที่สุดมันอยู่ในสังคมก็ต้องมีกติกามีอะไรอยู่ร่วมกันนะครับแต่วันนี้มีผู้ชมเข้ามาแล้วเขาอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับใบสั่งจราจรนะครับอาจารย์เรื่องใบสั่งจราจรเนี่ยผมก็ถูกจับมาเหมือนกันนะเคยได้มาเหมือนกันแล้วก็ได้บ่อยด้วยเพราะหนึ่งประมาณแบบต้องรีบไปขึ้นเครื่องบินนะครับประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็บางทีลืมครับลืมต่อทะเบียนลืมอะไรเงี้ยนะครับก็เจอแล้วก็บางทีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ใจดีนะก็พอเราไปจ่ายตังไปอะไรแล้วก็เขาก็ถามว่ามีอาชีพอะไรครับพอบอกว่าอาชีพนักข่าวเขาบอกเอ๊ะทำไมพี่ไม่บอกผมก็บอกผมไม่บอกว่าผมก็เหมือนคนอื่นแล้วแหละก็เสียค่าปรับค่าอะไรไปตามปกติแต่ทีนี้มันมีประเด็นว่าพอเจอใบสั่งไม่จ่ายแล้วบางทีมันก็ใบสั่งแบบออนไลน์ใช่ไหมครับการจับเนี่ยมันก็จะส่งมาแล้วให้เราสแกนเสียแล้วปนก็อยู่ดีๆเราก็สะสมไว้แล้วมันก็เจอหมายจับประเด็นแบบนี้เนี่ยอยากให้อาจารย์ท่านผู้กำกับดีกว่าในฐานะที่ดูแลด้านกฎหมายด้านเรื่องพวกนี้เนี่ยน่าจะอธิบายปรากฏการณ์แบบนี้เหตุการณ์แบบนี้มันมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรแล้วมันมีแนวโน้มเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวให้ทางฝ่ายวิชาการได้พูดคุยเพราะบางทีเราก็จะแบบเราไม่จ่ายได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับเชิญท่านผู้กำกับครับครับผมขอบคุณท่านพิธีกรนะครับได้ยินเสียงชัดนะครับผมครับได้ยินครับได้ยินครับผมครับก็เรื่องใบสั่งก่อนนะครับก็ปกติเนี่ยผมเล่าที่มาในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นรองสารวัตรนะครับเมื่อก่อนเป็นรองสารวัตรก็คือเป็นร้อยเวรพนักสวนก็คือเวลาท่านจะเห็นคนเข้าเวรเนี่ยก็คือคนที่ติดสายแดงนะครับแต่งเครื่องแบบติดสายแดงไปตรวจที่เกิดเหตุอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยทางตำรวจเนี่ยเมื่อจราจรจับไปแล้วเนี่ยเราจะให้ไปเสียค่าปรับที่ร้อยเวรนะครับโดยร้อยเวรเนี่ยจะเป็นคนพิจารณาเปรียบเทียบปรับคำว่าเปรียบเทียบปรับก็หมายความว่าดูพฤติการความร้ายแรงการกระทำความผิดนะครับครับอันนี้ผมพูดในประเด็นนี้เพราะว่าจะให้เห็นความแตกต่างระหว่างปัจจุบันนี้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าที่กำลังเป็นประเด็นในปัจจุบันนี้ก็คือเขาใช้กล้องจับใช่ไหมครับใช้กล้องจับทั้งนั้นเลยครับแล้วก็ให้ไปเสียในแอปพลิเคชันนะครับผ่านมือถือผ่านระบบนะครับสามารถใช้บัตรเครดิตจ่ายเงินได้นะครับอันนี้ประเด็นที่ผมจะนำเสนอก็คือว่าในระบบก่อนที่จะมีระบบปัจจุบันนี้ก็คือเป็นระบบเรียกว่าคุณต้อง walk in เข้าไปที่โรงพักนะครับก็เริ่มมีคนถามว่าถ้าผมโดนใบสั่งที่เชียงใหม่เนี่ยแล้วบ้านอยู่พะเยาเนี่ยจะทำยังไงเพราะว่าขับรถกลับมาเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับค่าปรับแค่ร้อยเดียว200นะครับต้องขับรถกลับมาจ่ายค่าปรับเสียค่าน้ำมันรถเนี่ยช่วงนี้น้ำมันแพงด้วยนะครับครับเสียค่าน้ำมันรถเป็นพันเนี่ยครับก็เริ่มมีคนไม่จ่ายนะครับเริ่มมีคนไม่จ่ายแล้วปรากฏว่าความผิดตามพรบจราจรเนี่ยอายุความมันแค่1ปีนะครับปีเดียวอันนี้ปัญหาต่อมาก็คือว่าพอมีคนเริ่มไม่จ่ายเยอะเนี่ยก็มีคนบอกเริ่มมีการไปในโซเชียลมีเดียว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องจ่ายก็ได้เพราะมันอายุความแค่ปีเดียวหลายคนก็เริ่มไม่จ่ายนะครับตำรวจก็มีปัญหาเพราะว่าออกใบสั่งไปเยอะนะครับแต่ว่าไม่มีคนมาจ่ายค่าปรับเลยนะครับมันก็เหมือนกับการบังคับใช้เนี่ยไม่เกิดประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าในอีกด้านนึงเนี่ยหลังที่จากมีข่าวไปเนี่ยก็มี
นักข่าวหรือว่ามีสำนักเนี่ยบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้มันคล้ายๆถ้าไม่มาจะออกหมายจับเลยเนี่ยมันเป็นการขู่รีดประชาชนหรือเปล่าเป็นการบังคับกันเกินไปหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าคุณ walk in เข้ามาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับตอนผมไปรองสารวัตรเนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยจะเป็นนักศึกษาอะไรนี่ครับเขาไม่มีเงินพอที่จะเสียค่าปรับเนี่ยเขาก็ให้ว่ากล่าวตักเตือนได้นะครับคือไม่ต้องเสียค่าปรับแต่ว่าว่ากล่าวตักเตือนไว้ก่อนนะครับให้อยู่ในดุลพินิจแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะต้องเสียค่าปรับประมาณ50บาท100บาทครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยถ้าเสียผ่านแอปพลิเคชันเลยเนี่ยมันจะเป็นเรทตายตัวเลยนะครับซึ่งมันก็จะมีปัญหาว่าเอ๊ะมันยุติธรรมหรือเปล่านะครับเพราะว่า500บาทเนี่ยสำหรับอาจารย์หรือว่าคนที่น่าจะอยู่กับผม4คนเนี่ยไม่น่ามีปัญหานะครับครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาสำหรับคนที่เพิ่งใช้รถจักรยานยนต์ใช่มั้ยครับจังหวัดพะเยาในเชียงใหม่หรือว่าบางคนก็ปั่นจักรยานนะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นจำนวนมากในที่เขาสามารถดำรงชีวิตได้อยู่ในวันนั้นมันก็จะมีปัญหาในเรื่องมองความเท่าเทียมกันว่าสามารถปรับแล้วได้เข้าเทียมกันไหมไม่เหมือนกับที่คุณ walk in เข้ามามันได้ถามนะครับอันนี้ผมอธิบายในกระบวนการขออนุญาตอาจารย์อธิบายไปในกระบวนการวิธีพิจารณาความอาญาไปเลยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาคุณเสียค่าปรับเนี่ยตำรวจมาเนี่ยเหมือนคุณทำผิดทั่วไปแหละครับไม่ว่าจะเป็นลักวิ่งชิงปล้นหรือว่าคดีระหุโทษนะครับไปดูหมิ่นเขาไปด่าเขาเนี่ยครับตำรวจก็ต้องสอบสวนก่อนนะครับแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาคุณนะครับพอคุณรับสารภาพก็จะดำเนินการเปรียบเทียบปรับแล้วก็จะมีเอกสารที่เจ้าที่ปรับจดในบันทึกประจำวันนะครับถ้ามีคู่นี้บางทีคู่นี้อาจจะต้องให้ความยินยอมนะครับถ้าไม่ใช่จราจรนะครับแล้วคดีมันก็จบไอ้เอกสารอันเนี้ยมันจะเป็นเอกสารใบสีเหลืองเนี่ยนะครับก็จะส่งไปให้อัยการตรวจสอบอีกทีก็เหมือนสำนวนการสอบสวนในคดีอาญาแต่ว่ามันมีแค่แผ่นเดียวนะครับแต่ว่าผมยังมองไม่ออกว่าเมื่อใช้ระบบนี้ผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยจ่ายค่าปรับไปแล้วเนี่ยครับเขาไม่มีช่องให้คนที่ว่าโต้แย้งนะว่าเอ๊ะสมมติว่าอาจารย์ขับรถมาจะไปเห็นไฟแดงแล้วนะครับอาจารย์จะหยุดแน่นอนอยู่แล้วแต่คันข้างหลังมาดูท่าทางไม่หยุดแน่นอนนะครับแล้วก็บีบแตรไล่เนี่ยอาจารย์ทำไงครับอาจารย์ก็ต้องไปนะอันนี้มันอาจจะเข้าเป็นเหตุจำเป็นข้อยกเว้นถึงแม้มันจะเป็นระหุโทษมันก็อ้างข้อจำเป็นเหตุยกเว้นโทษในทางคดีอาญาได้นะครับแต่ว่ากระบวนการพวกนี้มันจะโดนข้ามไปใช่ไหมครับมันจะมีการสอบสวนของเจ้าพนักงานสอบสวนนะครับมันจะต้องไปคุณจะต้องจ่ายค่าปรับอย่างเดียวหรือไม่ก็มีทางหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงคุณอาจจะกลับมาเสียที่ค่าปรับที่โรงพักก็ผมก็จะดูว่ามาตรฐานการที่เขาตั้งไว้เนี่ยเขาจะลดให้คุณได้หรือเปล่านะครับซึ่งผมมองว่าตรงนี้ต่างจังหวัดไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าถ้าออกไปสั่งเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่นะครับประเด็นต่อมาก็ที่จะพูดก็คือว่าที่คนก็ถามกันมากเลยว่าเอ๊ะแล้วตำรวจจะออกหมายจับไหวไหมนะครับในตอนนี้ตอนผมไปลองสารวัตรเนี่ยก็เคยออกหมายจับตามพรบจราจรแต่ว่าพฤติการเนี่ยมันต่างกันออกไปก็หมายความว่าตำรวจจราจรเนี่ยเขาจะเห็นตัวไม่ได้ผ่านกล้องนะครับเห็นตัวผู้กระทำผิดจริงๆนะครับเห็นตัวว่าคนนี้ผิดอะไรนะครับมีจราจรเห็นมีบางคนอาจจะมีพยานเห็นมีอะไรเงี้ยครับตำรวจก็ไปออกหมายจับภายใน1ปีออกหมายเรียก2ครั้งไม่มาแต่ปัญหาคือถ้าผ่านกล้องเนี่ยที่ผมในการออกหมายจับเนี่ยมันมีข้อบังคับประธานศาลฎีกานะครับในการเพราะตำรวจไม่ได้ออกเองนะครับหมายจับนะครับมันต้องมีเหตุถ้าโทษต่ำกว่า3ปีต้องมีเหตุว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีพฤติการจะหลบหนีแต่แล้วพฤติการจะหลบหนีเนี่ยอย่างที่เป็นข่าวกันนะครับก็คือว่าออกหมายเรียกไป2ครั้งปัญหาคือเวลาดูผ่านกล้องนะครับท่านยืนยันตัวบุคคลได้มั้ยครับว่าคนนั้นเป็นผู้ต้องหานะครับครับใช่มั้ยครับมันเห็นแต่พฤติการนะครับเพราะว่ารถเนี่ยบางคันเนี่ยอย่างที่เราเรียนคันที่ข่าวกันปรากฏว่าบางคนก็ไปทำทะเบียนกันมาไม่ว่าจะถูกต้องไม่ถูกต้องเนี่ยหมายเลขทะเบียนตรงกันไม่เลยนะครับก็มันมีปัญหาทั้งยืนยันทั้งตัวรถและตัวคนก็เลยยังไม่แน่ใจว่าการออกหมายจับโดยผ่านกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับมีศาลอนุญาตหรือยังเท่าที่เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นทางฝ่ายตำรวจว่าจะดำเนินการแต่ในส่วนว่าจะดำเนินการได้เนี่ยผมว่ามันมีปัญหาคงมีพอสมควรเพราะว่าเท่าที่ฟังจากข่าวเนี่ยเขาจะมอบให้พนักสวนไปคืออันนี้เป็นทางปฏิบัติอธิบายฟังก็หน้าสวนเนี่ยก็คือตัวร้อยเวรตำแหน่งจะเป็นรองสารวัตรสอบสวนครับแต่ว่าที่ทำหน้าที่จราจรเนี่ยเป็นรองสารวัตรจราจรโดยทั่วไปนะเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นครับมีประเด็นปรากฏว่าท่านอัยการจังหวัดนครสวรรค์ไม่รับสำนวนเพราะว่าคนที่บังคับให้เป่าเนี่ยสั่งให้เป่าเนี่ยเป็นรองสารวัตรป้องกันปราบปรามไม่ใช่พนักงานจราจรตามที่กฎหมายกำหนดไว้ท่านก็เลยคืนสำนวนมาครับนะครับเนี่ยก็มีประเด็นเพราะว่าแต่ว่าในการออกหมายจับเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานสอบสวนหรือว่าร้อยเวรออกหมายจับนะครับก็คือ
คนที่มียศร้อยตำรวจตีขึ้นไปเนี่ยอย่างนี้ก็ยื่นคำร้องต่อศาลได้แล้วในคนขาดคนเนี่ยประเด็นสำคัญคือมันใช้เวลาในการออกหมายเรียกศพแล้วดำเนินการไปออกหมายจับผมถามว่าในกระบวนการไปออกหมายจับค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะคุ้มกับการค่าปรับ500บาทหรือ100บาทตามกำหนดไว้หรือเปล่าเนี่ยนี่ก็เป็นประเด็นอีกเพราะเราคาดไปไม่ได้ที่ในเรื่องครับเพราะว่าคุณดำเนินการออกหมายจับครั้งนึงใช้งบประมาณ 2,000 บาทแล้วคุณได้มา500บาทเนี่ยยังไงรัฐก็ขาดทุนนะครับบอกว่าให้ตำรวจออกไปก่อนเนี่ยเขาก็จะโวยวายว่าเอ๊ะมันไม่คุ้มกับเขานะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นจราจรเป็นฝ่ายได้ค่าปรับแต่พนักงานเป็นคนไปออกหมายจับอย่างนี้นะครับกับภาระอีกฝ่ายนึงได้ก็ใช่นะครับแต่ว่าผลประโยชน์อีกฝ่ายนึงได้เพราะว่าอาจจะมีส่วนแบ่งค่าปรับจราจรนะครับอันนี้มันก็เลยมีปัญหาดูว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าในทางปฏิบัติเนี่ยจะปฏิบัติได้ไหมเพราะว่าที่ผมไปปฏิบัติเนี่ยคดีมันแค่คือตำรวจเนี่ยเขาไปตามมาได้สายตรวจเขาไปตามที่บ้านเพราะว่าที่ผมเนี่ยอยู่เนี่ยเป็นจังหวัดเล็กๆจังหวัดไม่ใหญ่เวลาออกหมายเรียกเนี่ยแทบไม่ต้องออกเลยแบบสายตรวจเนี่ยตอนเช้า8โมงเช้าเขาลบแถวเขาบอกเนี่ยไปตามคนนี้มาหน่อยนะเพราะว่าเขาค้างค่าปรับจราจรก็ออกหมายเรียกเขาปากเขาไปเลยนะครับแต่ว่ามันไม่เหมือนปัจจุบันนี้สังคมมีความสลับซับซ้อนขึ้นการส่งหมายเรียกก็ค่อนข้างยุ่งยากนะการส่งหมายเรียกเนี่ยไม่ใช่ว่าส่งทางไปรษณีย์ได้เหมือนในคดีแพ่งครับในคดีอาญาเนี่ยต้องตำรวจไปส่งแล้วผมก็ยังถามอยู่ว่าถ้าเป็นจำนวนมากเนี่ยจะส่งกันไหวหรือเปล่านะครับนี่คือปัญหาในทางปฏิบัติซึ่งในทางตัวบทกฎหมายเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วภายในอายุความ1ปีแต่ถามว่าคุ้มค่าในการดำเนินการไหมนะครับหรือว่ามันมีทางอื่นไหมเช่นเราอาจจะต้องให้ไปหักตอนคุณเสียภาษีถามว่าขนส่งเขาจะยอมทำให้หรือเปล่านะครับเมื่อคุณไปต่อภาษีที่จ่ายนั้นนั่นเดียวอย่างคุณสะสมแบบแล้วผมไม่สนนะใบแดงมันก็ผ่านตลอดนะครับก็อาจจะส่งตามข่าว49ใบ50ใบอย่างเงี้ยครับครับที่จ่ายภาษีของขนส่งเขาหักได้อย่างนี้แต่ว่าก็ออกเป็นกฎหมายนะครับซึ่งต้องแก้ในระดับนโยบายในเชิงนิติบัญญัติครับอันนั้นจะมีประโยชน์มากกว่าที่ตำรวจจะมาแก้ในเชิงในการออกหมายจับครับเพราะว่ามองว่าถ้าเกิดว่าตำรวจคนที่ไปกล่าวหาเนี่ยนะครับไม่มีหลักฐานชัดจริงๆว่าคนนี้เป็นคนขับเนี่ยนะมันก็ยากเพราะว่าคุณออกหมายเรียกจากชื่อผู้ปกครองชื่อผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถแค่นั้นเองใช่ครับใช่ครับก็คุณไม่รู้นะครับคุณไม่แล้วผมก็ถามว่าปัญหาแล้วคุณจะยืนยันได้ยังไงว่าตัวบุคคลนี้เป็นคนขับจริงถูกไหมครับแล้วอย่างที่ผมยกเป็นอีกว่ามันมีเหตุยกเป็นกระทำผิดเช่นผมขับรถอยู่อาจารย์เป็นคนเป็นเจ้านายผมเนี่ยนะครับบอกว่าเอ้ยเทิดปาไปเลยเอ้าอย่างนี้ผมก็เป็นเอเจนต์นะครับทำตามที่หัวหน้าผมสั่งมันก็เป็นข้อยกเว้นทางกฎหมายอีกนึงเรียกผมมาในฐานะผู้ต้องหาได้ยังไงต้องเรียกมาในฐานะพยานแล้วผมก็บอกเอาผมเรียกพยานก่อนแล้วอันนั้นไปเรียกผู้ต้องหาผมถามว่าปีนึงมันจะทันไหมครับครับใช่ไหมครับนี่ก็เป็นประเด็นที่แบบว่าน่าจะมีปัญหาในทางปฏิบัติแน่นอนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ครับอาจารย์เฉลิมวุฒิกับอาจารย์กัญญาไม่รู้ว่าพอฟังท่านผู้กำกับแล้วจากมองเห็นประเด็นหรือว่าแง่มุมไหนที่เพิ่มเติมบ้างครับเชิญครับครับเชิญท่านอาจารย์การกัญญาก่อนเลยครับครับมองเรื่องนี้ยังไงก่อนก็ได้ครับว่าเรื่องใบสั่งแล้วก็ออกหมายจับเนี่ยครับค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็ในส่วนของของมุมส่วนตัวของตัวเองนะก็คือขออนุญาตเริ่มต้นในส่วนที่ว่าที่มาที่ไปเนาะก่อนที่เราจะมาเป็นหมายจับทุกวันนี้เราจะเห็นว่าอย่างเช่นเราอาจจะเคยได้ยินที่ผ่านมาค่ะว่าเรื่องของการที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนน่ะมันมีเป็นจำนวนมากนะคะอย่างเช่นในอดีตเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่าประเทศไทยเราเนี่ยติดอันดับ2ของโลกเนาะโดยเฉพาะเรื่องของผู้เสียชีวิตนะคะเกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยแล้วในเวลาต่อมาเนี่ยนะคะก็ขยับมาลดลงนะคะแต่อยู่ในระดับอันดับ9แต่ว่าพอเราดูแล้วเนี่ยนะคะจำนวนของประชากรที่เสียชีวิตเนี่ย ก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะเฉลี่ยที่เขารายงานนะคะที่เราได้ระดับ9เนี่ยเขาก็บอกแต่เดิมเนี่ยเราปีละเสียชีวิตเนี่ย 24,000 กว่าคนต่อมาเนี่ยพอเราอยู่ระดับ9เนี่ยก็เฉลี่ยประมาณ 22,000 ก็ลดลงก็ประมาณ 2,000 กว่าคนแต่ถามว่าสูงไหมในช่วงเวลา1ปีนะคะที่เราต้องสูญเสียบุคลากรทรัพยากรสำคัญของประเทศเราก็ถือว่าเยอะนะคะก็คือเฉลี่ยเนี่ยวันหนึ่งก็ประมาณ60คนนะคะเยอะกว่าโควิดอาจารย์ค่ะก
ก็ถือว่ามันเป็นตัวเลขที่สูงนะคะแล้วก็พอเรามีเทศกาลต่างๆอีกใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราต้องเดินทางแล้วก็มีเรื่องของรถนะคะจำนวนมากผู้คนที่ต้องเดินทางจำนวนมากอันนี้ยิ่งเสี่ยงสูงเยอะมากขึ้นนะคะนอกเหนือจากอาจจะเป็นช่วงเวลาปกติวันนั้นนะคะเราจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ย ก็เจอปัญหาเรื่องนี้นะคะที่จะต้องเราจะทำยังไงนะคะที่จะทำให้เรื่องของอุบัติเหตุมันลดลงนะคะแล้วก็เรื่องของกฎหมายจราจรเนี่ยมันก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะคะที่ทำให้เราได้พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติตนเองยังไงนะคะเราจะมีข้อห้ามต่างๆเพื่อที่จะช่วยกันนะคะจริงๆแล้วเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายของกฎหมายจราจรเนี่ยเขาก็ต้องการเพื่อที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยใช้ความระมัดระวังในการใช้ถนนร่วมกันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้คนเดียวแล้วก็มีคนเกี่ยวข้องเยอะมากนะคะคนเดินเท้าคนใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์หรืออื่นๆนะคะเพราะนั้นตรงนี้ค่ะเราเห็นเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าเขาก็มีเจตนารมณ์ที่ดีนะคะในการที่ว่าเราช่วยกันไหมนะคะในเรื่องของการลดอุบัติเหตุลดในเรื่องของการเสียชีวิตนะคะแล้วก็เป้าหมายของเราเนี่ยมันไม่ได้ใช่เป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายโดยการปรับหรือลงโทษคนนะคะอันนี้คือเป้าหมายเนี่ยอยากจะคิดว่าเราจะทำยังไงให้เราใช้ชีวิตหรือขับขี่บนท้องถนนเนี่ยอย่างปลอดภัยเราตั้งเป้าหมายไว้อย่างนี้ดีกว่าแล้วมันมีวิธีการยังไงใช่ไหมคะซึ่งมันก็มีวิธีการหลากหลายมากนะคะในการที่เราจะทำให้เป้าหมายของเราเนี่ยที่เราจะใช้อย่างปลอดภัยตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวคนที่สภาพของคนใช้รถใช้ถนนเนี่ยต้องพร้อมนะคะพร้อมทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจใช่ไหมคะเพราะว่าสมรรถนะในการที่จะขับขี่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยถ้าเกิดว่าไม่พร้อมนะคะอาจจะเจ็บป่วยทานยาหรือเมาสุราหรือหลับง่วงหลับในอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันนำมาสู่การเกิดอุบัติเหตุแล้วกระทบคนอีกจำนวนมากนะคะที่เขาได้รับผลกระทบตรงนี้นะคะซึ่งเราก็ไม่อยากจะให้เกิดการสูญเสียนะคะไม่ว่าจะคนในครอบครัวหรือคนที่เรารู้จักหรือคนที่เป็นพลเมืองร่วมกันของประเทศหรือทั่วโลกก็แล้วแต่นะคะเรารักชีวิตด้วยกันทั้งคู่นะคะเพราะนั้นเรื่องของสภาพของตัวคนนี่ก็สำคัญเนาะนอกจากนั้นเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะสิ่งแวดล้อมนี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่อาจจะนำมาสู่การเกิดอุบัติเหตุนะคะฝนตกนะคะหมอกหรือว่าฝุ่นควันอะไรพวกนี้ค่ะหรือถนนนะคะถนนที่มันไม่เป็นไปตามมาตรฐานอะไรเงี้ยค่ะมันก็นำมาสู่เรื่องของการเกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นก็จะประเด็นในเรื่องของเขาเรียกว่ายานพาหนะที่เราใช้นะคะมันต้องได้มาตรฐานครบถ้วนนะคะที่จะสามารถเอามาใช้บนท้องถนนนะคะเกิดความปลอดภัยกับตัวเราเองแล้วก็คนอื่นเนี่ยค่ะเพราะนั้นเราถึงจะต้องมีการเช็คนะคะเช็คในเรื่องของอะไรเขาเรียกอะไหล่ต่างๆเนาะคือมันต้องอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานแล้วก็ไม่เกิดมลพิษนะคะไม่ใช่ขับไปแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้อันนี้ก็เป็นปัจจัยอีกเรื่องนึงนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะที่สำคัญก็คือว่าคนเองเนี่ยค่ะก็ต้องเคารพเรื่องของกฎจราจรนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เราพูดมาทั้งหมดน่ะมันก็เกี่ยวข้องกับคนเพราะนั้นเราจะพัฒนาคนเราจะทำยังไงให้คนในประเทศเรานะคะหรือว่าทั่วโลกเนี่ยมาช่วยกันตระหนักนะคะว่ากฎหมายเนี่ยมันก็เป็นแค่เครื่องมือหนึ่งนะถ้าจะพูดกันไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดในแง่ของเรื่องของการเอาใจเขามาใส่ใจเราเนาะการรักตัวเราเองเรารักตัวของเรายังไงคนอื่นก็ไม่แตกต่างถ้าเราคิดอย่างเงี้ยค่ะเราจะอยากไปที่ไหนแล้วก็อยากไปดีมาดีอ่ะพี่ชัยวัฒน์คือไปมันก็ต้องปลอดภัยอ่ะเนาะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นขณะเดียวกันกลับมามันก็ต้องปลอดภัยเช่นเดียวกันคือเราตั้งเป้าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นวิธีคิดแบบเนี้ยค่ะก็เชื่อว่าตัวกฎหมายเนี่ยตอนท้ายใช่ไหมอาจจะไม่ได้บอกว่าจำเป็นอะไรปรับใช่ค่ะเพราะทุกคนเนี่ยทำออกมาจากใจตั้งใจที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยปลอดภัยอยู่แล้วนะคะเราไม่ได้ทำเพื่อว่าอ๋อถูกอาจจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานจราจรอยู่หน้าปากซอยหรือจะต้องสวมหมวกกันน็อกเมื่อเราเจอเจ้าหน้าที่บังคับอะไรเงี้ยแต่เราจะใส่หมวกกันน็อกเพราะว่าเรารักตัวเองว่าสมองของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่
มีคุณค่ามหาศาลใช่ไหมคะบางคนเขาก็แบบไม่เห็นตำรวจก็ไม่ต้องใส่ครับเพราะตำรวจยังไม่อยู่นี่ไงคะเพราะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำเพราะว่าปัจจัยภายนอกไงคะเราอาจจะกลัวถูกปรับหรือถูกลงโทษตามกฎหมายแต่ถ้าเราคิดในแง่ของว่าอ๋อที่เราทำเนี่ยเรารักตัวเราเองนะเรายังมีคุณค่าในตัวเองที่เราจะทำอะไรได้อีกตั้งเยอะใช่ไหมเรายังเป็นที่รักของคนในครอบครัวเรายังเป็นที่พึ่งอย่างเงี้ยอาจารย์อาจารย์การอาจารย์การอาจารย์การกัญญาครับคืออาจารย์ตอนนี้อาจารย์อยู่ประจำคณะนิติศาสตร์นะครับอาจารย์ไม่ได้อยู่คณะคือในเรื่องของการมองนะพี่ชัยวัฒน์คือถึงแม้จะอยู่นิติศาสตร์นะแต่เราจะไม่มองมุมเดียวในแง่มุมของว่ามีกฎหมายแล้วก็บังคับใช้แต่เราต้องให้เขาเนี่ยอย่างเช่นเขาถูกลงโทษเนี่ยเขาต้องเป็นใจที่จะถูกปรับอ่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาสำนึกอ่ะเขาสำนึกในสิ่งที่เขาทำจริงๆเพราะตรงเนี้ยมันไม่ได้เกิดจากว่าอ๋อที่ทำเพราะกฎหมายนะอันนั้นคือเจตนาของกฎหมายจริงๆใช่ไหมค่ะอาจารย์ว่าจริงๆก็ไม่ต้องการลงโทษหรอกแต่เพียงจากว่าอยากให้สำนึกให้เกิดความหลับจำบ้างอะไรบ้างนะครับใช่ค่ะครับเพราะนั้นมาตรการทางกฎหมายอ่ะอย่างที่เราเห็นนะคะมีกฎหมายเยอะมากเลยค่ะพี่ชวัตแต่ทำไมที่เราเห็นทุกวันนี้ใช่ไหมคะเรื่องของการฝ่าฝืนกฎหมายเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันมันก็เลยเกิดการตั้งคำถามด้วยนะว่ากฎหมายที่มีอยู่ใช่ไหมคะมันจะนำมาสู่ใจของคนในการที่ปฏิบัติตามอย่างเต็มใจใช่ไหมคะเรื่องใบสั่งนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งจริงๆก็มันมีหลายเรื่องในด้านกฎหมายนะครับครับครับอาจารย์ครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นครับก็ขออนุญาตพูดเบื้องต้นกับพี่ชัยวัฒน์ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะโยงเข้ากฎหมายเดี๋ยวเผื่ออาจารย์เฉลิมวุฒิเนาะจะโยงเข้ามาให้แต่อันนี้อยากจะให้เห็นความสำคัญว่าทำไมเราถึงจะต้องมาร่วมใจร่วมมือร่วมกันเนาะในการที่จะลดในเรื่องของอุบัติเหตุถ้าเป็นศูนย์ได้จะดีมากเลยค่ะพี่ชัยวัฒน์ครับเนาะซึ่งใบสั่งก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของทำให้เรื่องของการจราจรการเดินทางปลอดภัยขึ้นอาจารย์เฉลิมวุฒิคิดเรื่องนี้ยังไงครับอาจารย์เปิดไมค์ด้วยพอดีผมเมื่อกี้ผมเห็นมันมีเสียงผมก็เลยปิดเสียงของอาจารย์ครับใช่แล้วครับครับพี่ชัยวัฒน์แล้วก็ท่านผู้ชมนะครับก็จริงๆผมคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยคงเห็นตรงกันนะครับว่าในประเทศไทยเนี่ยสถิติเกี่ยวกับคดีจราจรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์กันกัญญาได้นำเสนอนะครับว่าเราเนี่ยอยู่ระดับท็อปของโลกเลยนะครับนักปั่นที่ปั่นมาแล้วทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็มาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในประเทศไทยนี่แหละนะครับซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเห็นปัญหาเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสถิติการดำเนินคดีกับคนที่กระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายจราจรเนี่ยก็มีสถิติที่เยอะเหมือนกันครับพี่ชัยวัฒน์ทราบไหมครับแล้วก็ท่านผู้ชมทราบไหมครับสถิติเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์นะครับครับแชร์ได้ไหมข้อมูลนิดนึงนะครับครับตอนนี้ขึ้นไหมครับขึ้นเดี๋ยวนะทุกท่านจะเห็นนะครับว่าข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักรเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งแน่นอนครับว่าเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดครับนะนี้ทุกคนน่าจะเห็นภาพอยู่แล้วนะครับอันดับ2ครับก็คือพรบจราจรทางบกซึ่งในปี64ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ถึงชั้นศาลนะครับไม่ได้จบที่ชั้นตำรวจเนี่ยมีถึง 160,000 คดีครับนะครับนั่นหมายความว่าคดีนี้ถูกดำเนินคดีในชั้นศาลคือมีการฟ้องคดีกันแล้วก็มีการลงโทษนะครับแล้วทราบไหมครับว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีสถิติการออกใบสั่งเนี่ยนะครับพี่ชัยวัฒน์ครับมีถึง15ล้านใบนะครับใบสั่งจราจรนะครับมีประมาณถึง15ล้านใบซึ่งส่วนใหญ่นะครับประมาณ13ล้านใบเนี่ยเป็นใบสั่งออนไลน์ครับนะครับก็คือเป็นใบสั่งที่ส่งไปทางไปรษณีย์ครับจากกล้องจับตรวจจับคนเร็วพวกนี้ครับส่งไปที่บ้านเราเนี่ยนะครับแล้วก็อีกประมาณ2ล้านใบนะครับก็เป็นใบสั่งที่เป็นเล่มนะครับที่ไปแปะไว้หน้ารถอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็ในจำนวนนี้ครับพี่ชัยวัฒน์ครับครับสถิติการจ่ายค่าปรับนะครับครับตามใบสั่งเนี่ยพี่ชัยวัฒน์ทราบไหมครับว่าประมาณเท่าไหร่ครับ15ล้านใบนะครับมีการจ่ายใบสั่งเนี่ยประมาณ 8% ครับแสดงว่าน้อยมากไม่ถึง 10% นะครับครับคนที่โดนออกใบสั่งแล้วก็ไป
จ่ายค่าปรับเนี่ยมีไม่ถึง 10% ครับพี่ชัยวัฒน์ครับครับที่ผมนำข้อมูลตรงนี้มานำเสนอเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมทางตำรวจเนาะถึงจะต้องมีมาตรการในการที่เอ๊ะถ้าหากว่าคุณไม่จ่ายใบสั่งเนี่ยจะมีมาตรการในการบังคับก็คือจะไปขอให้ศาลออกหมายจับนะอันนี้คือที่มาที่ไปครับเพราะว่าใบสั่งที่ถูกสั่งไปประมาณ15ล้านใบเนี่ยมีคนปฏิบัติตามก็คือจ่ายค่าปรับแค่ไม่ถึง 10%เท่านั้นเองครับนะครับนั่นหมายความว่าคนในสังคมเนี่ยเห็นใบสั่งก็เป็นเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งเท่านั้นเองครับพี่ชัยวัฒน์ครับครับอ๋อน่าสนใจมากครับอาจารย์เจริญวุฒิครับคือใบสั่งเนี่ยจริงๆแม้จะสั่งโดยออกแบบโดยไม่ออนไลน์เนี่ยหลายคนก็ไม่ไปเสียอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันมีใบสั่งอีกหลายรูปแบบใช่ไหมท่านภูมิกับใบสั่งบางทีมันเป็นเล่มบางทีเล่มจริงและเล่มไม่จริงอันนี้มีจริงหรือเปล่าครับอาจารย์ท่านภูมิกับครับแต่ว่าออนไลน์เนี่ยมีจริงและไม่จริงได้ไหมเพราะเดี๋ยวนี้คนตั้งข้อสงสัยได้นะครับเพราะว่ามันมีแบบมีคนโทรไปตามใช่ไหมครับแล้วมันมีแก๊งหลอกลวงไอ้เราก็ไม่กล้าเหมือนกันว่ามันของจริงหรือของปลอมตกลงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยตอนนี้มันมีตำรวจจริงตำรวจปลอมตำรวจแบบอะไรนะเขาเรียกสแกมเมอร์พวกอะไรเงี้ยอีกเยอะอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมกับมีคิดเรื่องนี้ยังไงครับขนาดของจริงยังยุ่งเลยนะครับแล้วก็ของปลอมอีกเนี่ยจะเป็นยังไงครับเชิญครับก็ประเด็นนี้นะครับก็จะมีแก๊งเรียกว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับพยายามรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็อ้างเรื่องจราจรอ้างทุกเรื่องนะครับอ้างที่เกี่ยวกับการทำผิดภาษีนะครับปปง.ฟ้องเงินนะครับรวมทั้งเรื่องจราจรโทรไปด้วยนะครับแล้วก็คือกลุ่มเป้าหมายเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการเยอะนะครับโทรไปพันสายเนี่ยมีคนเชื่อสัก 2-3 รายเนี่ยก็ต้องเชื่อครับเพราะว่าเกือบทุกคนอ่ะจะโดนใบสั่งอยู่แล้วนะครับใช่ไหมก็จะมีคล้ายๆมีแผลอยู่แล้วอ่ะมันก็ไปสะกิดพอดีอ่ะครับในกรณีใบสั่งเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะหลอกง่ายเพราะว่าเขาไม่ได้หลอกเอาเงินจำนวนเยอะเหมือนพวกโรแมนต์แกมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งหลอกเอาเงินทีหลักแสนหลักล้านนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะหลอกหลายรายแต่ว่าจำนวนเงินมันน้อยอันนี้วิธีการตรวจสอบเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูว่าตรวจสอบที่ตัวเราเองก่อนว่าเรามีพฤติการฝ่าฝืนการจราจรตามที่เขากล่าวอ้างไหมนะครับตรงแล้วก็หมายเลขรถหมายเลขวันเนี่ยตรงตามที่เขามากล่าวพูดหรือเปล่าถ้าไม่ตรงเนี่ยก็สันนิษฐานไปก่อนว่าน่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือว่าแก๊งที่โทรมาหลอกลวงเพื่ออ้างเรื่องใบสั่งจราจรเฉยๆแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าออกจากหน่วยงานราชการจริงนะครับก็สามารถโทรไปตรวจสอบได้อยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ในใบสั่งครับสามารถโทรไปสอบถามได้ว่าอันนี้โดนใบสั่งจริงหรือเปล่าแต่ว่าในกรณีทั่วไปเนี่ยที่โดนใบสั่งจริงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นใบสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เขาส่งให้เราเนี่ยมันจะมีรูปถ่ายภาพรถมาด้วยนะครับวันเวลาเกิดเหตุมาให้พร้อมเรียบร้อยเลยนะครับเราสามารถยืนยันตัวบุคคลเราได้ถ้าเราไม่ได้เป็นคนขับเนี่ยเราก็ต้องให้ข้อมูลว่าใครเป็นคนขับให้เขาไปดำเนินการเสียค่าปรับครับครับครับแล้วก็ถ้าเป็นประเด็นแบบนี้อาจารย์เฉลิมวุฒิคิดยังไงครับมันมีปลอมมีจริงมีอะไรอีกหลายอย่างครับอาจารย์ครับคืออันดับแรกเลยนะครับผมอยากให้ทุกท่านที่ได้รับใบสั่งเนี่ยตรวจสอบก่อนนะครับว่าใบสั่งที่เราได้รับเนี่ยมันจริงแท้แค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยคือต้องตรวจสอบนะครับอันดับสองก็คือไม่ว่าคุณจะได้รับใบสั่งจราจรนะครับหรือว่าหมายเรียกหรือว่าหมายจับอะไรเงี้ยนะครับสิ่งที่เราควรทำที่สุดก็คือเข้าไปพบครับเข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนหรือว่าตำรวจนะครับเพื่อทำการเช็คนะครับหรือว่าถ้าหากว่าเป็นหมายเรียกเนี่ยนะครับเราก็ควรจะเข้าไปพบท่านโดยเร็วนะครับไม่ว่าเราจะทำผิดหรือไม่ได้ทำผิดเนี่ยการหนีหมายเรียกนะครับหรือว่าไม่ไปตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนเนี่ยแน่นอนครับว่ามันมีผลต่อเนื่องก็คือมันเป็นเหตุที่ทำให้ตัวของพนักงานสอบสวนเนี่ยไปขอให้ศาลออกหมายจับได้นะครับเพราะว่าจะถือว่าเป็นกรณีที่พยายามหลบหนีนะครับก็เป็นเหตุที่ศาลจะออกหมายจับแม้โทษตามพรบจราจรเนี่ยมันจะไม่ใช่โทษหนักอะไรนะครับแต่ถ้าว่าเรามีพฤติการอย่างเงี้ยครับเช่นละเลยหรือว่าไม่ไปพบตำรวจเนี่ยนะครับก็เป็นผลเสียมากกว่าผลดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อได้รับแล้วนะครับพยายามตรวจสอบครับไม่ต้องกลัวครับอาจารย์กันครับอาจารย์กันกัญญาครับเชิญครับค่ะ
ในประเด็นนี้นะคะก็เหมือนที่หลายๆท่านพูดเนาะแต่ในมุมมองส่วนตัวค่ะก็เห็นว่าในเรื่องของคดีที่เกี่ยวกับจราจรเนาะมันเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการปรับนะคะการปรับก็คือมันเป็นจะบอกว่ายังไงดีถ้าพูดถึงเรื่องหมายจับเนี่ยก็เหมือนที่อาจารย์เฉลิมพูดไปอะค่ะว่ามันก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการออกหมายจับอยู่นะคะซึ่งในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนาะเขาก็ระบุในเรื่องของเวลาเราจะออกหมายจับเนี่ยมันจะต้องมีเหตุอย่างเช่นที่เขาระบุนะคะเมื่อมีหลักฐานตามสมควรนะคะว่าบุคคลนั้นน่าจะกระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีเนาะอันนี้เราจะสังเกตว่ากรณีที่จะออกหมายจับได้เนี่ยโทษที่เขาระบุเอาไว้เนี่ยอย่างเช่นโทษจำคุกเนี่ยอย่างสูงมันเกิน3ปีแสดงว่าการออกหมายจับเนี่ยมันต้องเป็นคดีที่กระทำผิดที่มันเกี่ยวข้องกับความรุนแรงเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของสังคมที่เราเห็นแล้วเนี่ยมันกระทบอ่ะใช่ไหมคะแต่พอเรามาดูในเรื่องของคดีในเรื่องของกฎหมายจราจรนะคะมันจะเป็นเรื่องของค่าปรับไม่เกิน500ไม่เกิน 1,000 ไม่เกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถามว่าตรงเนี้ยค่าปรับเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นส่วนหนึ่งของโทษทางอาญาเนาะแต่เป็นโทษปรับค่ะเพราะนั้นในส่วนตัวก็เลยมองว่าตรงเนี้ยค่ะโดยเจตนารมณ์ของกฎหมายเขาก็ต้องการให้คนเนี่ยนะคะได้ปฏิบัติตนเนาะทั้งต่อตนเองและคนอื่นอย่างปลอดภัยถามว่าเขาก็คงจะไม่อยากจะจับคุณไปลงไปทำอะไรที่แต่ลักษณะของมันนะคะเขาคือดูแล้วเนี่ยเวลาตำรวจออกหมายมันก็ต้องเป็นคดีที่เกี่ยวข้องแล้วก็กระทบต่อสังคมมากๆแต่ทีเนี้ยพอเรานึกถึงคดีอาญาไอ้คดีกฎหมายจราจรเนี่ยเราอาจจะกระทำผิดอย่างเช่นอาจจะขับรถแล้วก็ไปจอดตรงที่พอถึงก่อนไฟแดงเนี่ยเราอาจจะไปทับเส้นที่เขาลายหรือว่าเป็นมันเลยไปหรืออันนี้แหละผมเจอครับอาจารย์ก็คือเราก็ไม่รู้ว่าบางทีมันก็จะมีเดี๋ยวนี้มันมีเส้นแถบเขียวด้วยนะไว้ให้จอดมอเตอร์ไซค์ผมก็เจอแบบนั้นนะครับอาจารย์ที่นี้ก็เข้าใจเนาะอย่างเช่นทางม้าลายอย่างที่มันเป็นข่าวอ่ะเราก็จะสังเกตว่าจริงๆกฎหมายเขาก็ต้องการปกป้องคุ้มครองคนที่ข้ามถนนเนาะต้องข้ามไปอย่างปลอดภัยเพราะนั้นมันก็จะมีเส้นกั้นไว้ให้เนาะว่าตรงบริเวณเนี้ยนะคะให้เป็นที่ปลอดภัยสำหรับคนข้ามถนนไหมแต่บางทีเนี่ยใช่ไหมคะบางคนที่ขับรถไปแล้วไปทับเส้นตรงนั้นนะคะถามว่าณเวลานั้นมันอาจจะไม่ได้เกิดความเสียหายอาจจะเบรกช้าหรืออะไรเงี้ยแต่ถามว่าณเวลานั้นอ่ะมันไม่ได้เกิดความเสียหายทันทีเลยค่ะที่แต่ว่ามันเป็นพฤติการที่คุณเนี่ยกระทำความเสี่ยงนะคะต่อความปลอดภัยของคนอื่นแต่ถามว่าตอนนั้นอ่ะเกิดความเสียหายไหมไม่เกิดเนี่ยค่ะหรือบางเรื่องครับหรือมันมีความเสี่ยงนะที่คุณเนี่ยจะไปก่อให้เกิดอันตรายเพราะฉะนั้นความเสียหายที่มันเกิดขึ้นมันก็ยังไม่ปรากฏอะค่ะพี่ชัยวัฒน์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าถ้ามันมีวิธีการที่ว่าเราจะทำยังไงให้ตัวของผู้กระทำผิดตรงเนี้ยเขาได้มีโอกาสในการที่จะได้รับความรู้ค่ะพี่ชัยวัฒน์บางคนเนี้ยเขาก็ไม่รู้กฎหมายจริงๆนะคะว่าแบบเนี้ยทำได้หรือทำไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปแบบของการที่เราจะไปบอกว่าอ่ะคุณได้รับโทษเลยมันบางทีมันเป็นความผิดที่เราอาจจะเห็นว่ามันยังไม่มีผลความเสียหายณเวลานั้นก็ตามแต่ถ้าเราแทรกเข้าไปเป็นในเรื่องของความรู้หรือว่ามีลิงก์แอปพลิเคชันหรือมีการให้ไปอบรมว่าให้โอกาสณอนาคตเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดคุณขับขี่คุณจะไม่ผิดพลาดหรือว่าไปกระทำผิดแบบนี้อีกอย่างเงี้ยในแง่มุมของฝั่งเองเนี่ยฝั่งก็เลยคิดว่าเออนะแทนที่เราจะลงโทษเขาเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งมันอาจจะเป็นความผิดที่ว่าอย่างเช่น500บาทอะพี่ชัยวัฒน์ถามว่าจำนวนเยอะไหมสำหรับประชาชนทั่วไปก็เยอะนะเพราะว่ากว่าเขาจะทำมาหากินได้นะคะแต่ถามว่าพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมที่น่าตำหนิไม่ใช่มันเป็นพฤติกรรมที่น่าตำหนิแต่เราอะก็จะให้โอกาสเขา
ต่อไปนะว่าเออเนี่ยคุณไปอบรมไหมหรือคุณเพิ่มพูนความรู้ทางด้านกฎหมายแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะฝันว่ามันน่าจะทำให้เกิดผลดีในระยะยาวมากกว่าที่ว่าเกิดความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยกระทำผิดครั้งนี้แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่เขาไม่ได้ทำอะไรมากอะไรเงี้ยพี่ชัยวัฒน์แต่อาจารย์กำลังเสนอว่ามันน่าจะถ้าได้ใบสองใบก็น่าจะอบรมออนไลน์หรืออะไรแต่บางท่านบางคนมันมี10ใบ20ใบบางคนถึงกี่ใบนะท่านผู้กับมีเกือบ100ใบใช่ไหมครับใน1ปีงั้นมาตรฐานแบบนี้เกณฑ์แบบนี้มันจะต้องมีอะไรที่มันเป็นเกณฑ์หรือเปล่าหรืออย่างไรครับท่านผู้กับครับท่านผู้กับครับครับผมก็ตามที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยที่ผมติดตามข่าวเนี่ยก็ประมาณ49ใบนะครับ49ใบ49ใบอาจารย์การกัญญาจะให้กี่ใบดีครับสมมติว่าจะต้องอบรมเนี่ยคือในมุมมองนี่หมายความว่าถ้าเกิดมีการกระทำผิดซ้ำซากในเรื่องเดิมๆอะค่ะที่ชัยวัฒน์อันนี้แสดงว่าผิดปกติแล้วค่ะครับคุณมีพฤติกรรมที่แนวโน้มเนี่ยเป็นอันตรายต่อสังคมมากๆเลยอย่างเงี้ยโอเคแต่ถามว่าเท่าไหร่ยังไงเนี่ยก็ต้องดูตามไม่สามารถที่บอกว่ากี่ใบนะแต่ว่าเราดูประมวลผลตามบริบทนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่จังหวัดนั้นๆหรืออะไรเงี้ยต้องดูประกอบกันนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้ามันมีการกระทำผิดแบบนี้ซ้ำๆเนี่ยค่ะมันต้องมีทำอะไรละมันไม่ใช่ว่าต้องไปลงโทษเขาแต่เราจะทำยังไงให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีอย่างเงี้ยพี่ชัยวัฒน์คือมองในแง่หรือเด็กเยาวชนก็เหมือนกันเด็กเยาวชนเนี่ยบางทีเขาเห็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะทำแบบนี้แล้วได้เขาก็ทำตามหรือแม้แต่ผู้บังคับใช้กฎหมายอะค่ะอันนี้ก็สำคัญบังคับใช้กฎหมายแต่ขณะเดียวกันที่เราเห็นตามข่าวค่ะพี่ชัยวัฒน์ใช่ไหมคะก็จะมีกระทำผิดอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันต้องสร้างเขาเรียกสร้างความเขาเรียกอะไรอะความศรัทธาเนาะความเชื่อมั่นอะไรเงี้ยที่เราจะไม่เลือกปฏิบัตินะคะแล้วทุกคนก็จะทำเป็นแบบอย่างให้กับเด็กเยาวชนของเราแทนที่เราจะไปบอกว่าปรับหรือมีใบสั่งแบบนั้นแบบนี้อาจารย์กันบอกกำลังจะบอกว่ามันมีหลายทางนะไม่ใช่แค่หมายเรียกหมายจับหรืออะไรต่างๆที่ลงโทษแบบนี้แล้วก็มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับอาจารย์เฉลิมบุตรเห็นด้วยไหมครับไม่ได้ดูปลายทางค่ะพี่ชัยวัฒน์แต่เราจะทำไงให้ป้องกันอะป้องกันปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้ตรงเนี้ยอันนี้มันมีหลายวิธีมากสถาบันการศึกษาชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังนะคะพี่ชลบค่ะครับอาจารย์เฉลิมวุฒิเห็นด้วยไหมว่าเออมันน่าจะมีไม่ใช่ใบสั่งอย่างเดียวนะครับหรือว่าพอสะสมคูปองใบสั่งไว้ประมาณ20 แล้วโอ้โหแบบมันต้องมีเกณฑ์ของมันอยู่นะครับผมคิดว่าใบ2ใบแล้วบางทีผมก็งงเหมือนกันนะท่านกับคือบางทีเราไปลิงก์กับทางบอกว่าข้อมูลนี้ลิงก์กับขนส่งไปตรวจไปต่อทะเบียนไม่ได้แต่ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมต่อทะเบียนก็ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหมครับมันก็ยังผ่านได้เลยแอบข้อมูลลิงก์กันเนี่ยไอ้ลิงก์ข้อมูลเนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อกับบ้านเราอ่ะนะครับอาจารย์เฉลิมบุตรเห็นเรื่องนี้ยังไงครับในประเด็นนี้ครับก็เห็นด้วยกับท่านอาจารย์กันกัญญานะครับที่เราควรจะต้องนำมาตรการอื่นมาใช้บ้างละนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราดูตามสถิติปัจจุบันเนี่ยแสดงว่าโทษตามกฎหมายหรือว่าการบังคับใช้กฎหมายจราจรของเราเนี่ยมีปัญหาแน่นอนเพราะว่ายิ่งเราใช้สถิติจราจรที่กระทำความผิดก็ยิ่งเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีคนที่ฝ่าฝืนเยอะขึ้นตลอดไม่มีแนวโน้มลดลงเลยนะครับแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุนะครับแม้เราจะมีการรณรงค์จำนวนมากนะครับช่วง7วันอันตรายเงี้ยสถิติไม่ลดลงเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าในมุมมองของนักกฎหมายเนี่ยเอ๊ะทำไมสถิติการกระทำความผิดยังเกิดขึ้นซ้ำอยู่แล้วก็มีจำนวนเยอะขึ้นแบบนี้ตลอดนะครับเราก็ตั้งคำถามเอ๊ะโทษที่เรานำมาใช้เนี่ยมันสามารถยับยั้งการกระทำความผิดได้จริงไหมนะครับซึ่งเมื่อประมาณสักปี2ปีที่แล้วเนี่ยก็มีแนวความคิดนะครับที่เราจะที่ทางตำรวจเนาะก็มีการเสนอการแก้ไขโทษปรับของพรบจราจรเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยโทษปรับที่คิดไว้ตอนนั้นเนี่ยโอ้มันผ่านมา60ปีแล้วไอ้โทษปรับ500เนี่ยมันจะต้องคำนวณตามมูลค่าของเงินที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็ให้คูณ10เข้าไปจากปรับไม่เกิน500เนี่ยก็เป็นปรับไม่เกิน 5,000
นะครับซึ่งแนวความคิดตรงนี้ก็มาจากการที่ถ้าหากว่าโทษปรับมันหนักขึ้นเนี่ยคนที่จะกระทำความผิดมันก็ต้องยับยั้งมากขึ้นครับพี่ชัยวัฒน์ครับ บางคนเนี่ยเห็นว่าโทษปรับ500เนี่ยก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างใช่ไหมครับหมวกกันน็อกแต่พอเปลี่ยนเป็นปรับไม่เกิน 5,000 ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยคนจะเริ่มกลัวนะครับแต่ว่ามันก็มีปัญหาครับพี่ชัยวัฒน์ครับที่ไม่ได้นำมาใช้เนี่ยก็เพราะว่าในสังคมเนาะก็ยังมองว่าการที่จะต้องจ่ายค่าปรับถึง 5,000 หรือว่าถึง 10,000 เนี่ยโอ้โหมันเป็นจำนวนค่าปรับที่รุนแรงแล้วก็ร้ายแรงสำหรับประชาชนมากเลยเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยแค่500ก็ยังไม่มีตังค์จ่ายเลยนะครับก็กฎหมายฉบับนี้ก็เลยยังไม่ได้มีการนำมาใช้บังคับนะครับอันนี้คือวิธีการที่1ที่ในมุมมองของนักกฎหมายจะนำมาใช้กันก็คือการเพิ่มโทษให้หนักขึ้นนะครับเพื่อยับยั้งคนไม่ให้กระทำความผิดนะครับประเด็นที่2ก็คือถ้าเราไม่เพิ่มโทษเนี่ยเราก็ต้องไปเพิ่มประสิทธิภาพในการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดนะครับพี่ชัยวัฒน์กับท่านผู้ชมลองสังเกตนะครับในเขตที่มีการกวดขันวินัยจราจรที่เข้มงวดมากๆเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าอัตราของผู้กระทำความผิดจราจรจะเพิ่มขึ้นนะครับครับกับอัตราเนี่ยลดลงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทุกคนรู้ว่าเฮ้ยในเขตสมมติในเขตตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยการกวดขันวินัยจราจรเนี่ยเข้มข้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยทุกคนรู้ว่าต้องใส่หมวกกันน็อกทุกคนรู้ว่าจะต้องคาดเบลใช่ไหมครับแต่ว่าในอีกเมืองนึงที่ตำรวจเนี่ยอาจจะจับบ้างไม่จับบ้างตั้งด่านบ้างไม่ตั้งด่านบ้างนะครับทุกคนก็ขับรถออกมาจากบ้านเนี่ยก็ไม่มีใครใส่หมวกกันน็อกเลยนะครับหรืออาจจะเอาหมวกกันน็อกเนี่ยใส่ไว้ในตะกร้าหน้ารถนะครับแล้วพอมาเจอตำรวจเนี่ยก็หยิบมาใส่นะครับซึ่งอันนั้นหมายความว่าไงครับหมายความว่าในเขตที่มีการกวดขันวินัยจราจรเข้มงวดเนี่ยประชาชนเขาก็จะปรับตัวครับให้ปฏิบัติตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายจราจรมากๆเนี่ยแน่นอนครับก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการกวดขันวินัยจราจรแต่ว่าพวกเราทราบดีอยู่แล้วว่ามันเป็นภาระอย่างหนักของตำรวจจราจรเพราะว่าตำรวจเนี่ยไม่เพียงพอแน่นอนนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะมากวดขันได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของปัจจุบันครับที่สถิติการกระทำความผิดเกี่ยวกับจราจรเนี่ยมันมีจำนวนมากขึ้นครับพี่ชัยวัฒน์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่ามาตรการที่เราใช้อยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ผลละนะครับมันก็ต้องหาทางอื่นครับอย่างที่ท่านอาจารย์กันกัญญานำเสนอเลยครับว่าเราจะใช้มาตรการอื่นมาช่วยในการลดปัญหาการกระทำความผิดจราจรไหมเช่นเคยมีคนเสนอแนะหลายครั้งนะครับเช่นการตัดแต้มใบขับขี่อะไรเงี้ยครับการงดใช้รถยนต์อะไรเงี้ยครับหรือการถ้าหากว่าถูกลงโทษปรับแล้วไม่มีเงินจ่ายค่าปรับเนี่ยก็ต้องไปทำงานบริการสังคมนะครับซึ่งตรงนี้มันอาจจะช่วยให้คนเนี่ยได้ตระหนักมากขึ้นครับมากกว่าการที่จะต้องจ่ายเงินค่าปรับนะครับถ้าหากว่าเราไม่อยากไปบริการสังคม3ชั่วโมง5ชั่วโมงเนี่ยเราก็ต้องอย่าฝ่าฝืนกฎหมายจราจรนะอะไรเงี้ยครับครับขอบคุณอาจารย์เฉลิมวุฒิไม่รู้มุมมองของผู้กำกับจะเห็นด้วยไหมครับ1เพิ่มโทษ2เพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่3อาจจะมีการตัดแต้มตัดคะแนนหรือว่าให้ไปบำเพ็ญประโยชน์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยมากกว่าที่จะมาหมายเรียกหมายจับอะไรให้ยุ่งยากแล้วก็ตำรวจเองก็ไม่มีกำลังละครับกำลังจะแบบคิดอยู่เหมือนกันว่าจะคุ้มไหมลงทุนไป 2,000 แล้วก็ได้ค่าปรับมาแค่500ครับเช่นผู้กำกับครับก็เห็นด้วยกับอาจารย์นะครับว่าควรจะมีมาตรการอื่นในการดำเนินการมากกว่าเรื่องหมายจับแต่เพียงอย่างเดียวนะครับก็ไม่ใช่ว่าเรื่องหมายจับเนี่ยไม่ดีนะครับแต่ว่ามันมีข้อจำกัดหลายเรื่องอย่างที่ผมนำเรียนไปแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะเสนอก็คือตามที่ท่านอาจารย์ว่าเนี่ยครับคือผมสรุปจากที่ท่านพูดมาทุกเกือบทุกท่านเนี่ยนะครับก็มองว่าการนำตัวมาเปรียบเทียบปรับไม่ว่าจะเป็นการบล็อกอินเข้ามาเสียค่าปรับหรือว่าการออกหมายเรียกแล้วก็จะไปออกหมายจับเนี่ยนะครับมันไม่สามารถแก้ปัญหาจราจรได้นะครับเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ย3องค์ประกอบที่ทำให้เกิดปัญหาจราจรก็คือคนนะครับถนนแล้วก็รถนะครับถนนเนี่ยเราจะเห็นเป็นประจำเลยพอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บก็จะมีการไปทาสีเปลี่ยนแปลงอะไรตามหลักวิศวกรรมจราจรพยายามปรับอยู่ตลอดนะครับรถเนี่ยก็เป็นรถที่เป็นมาตรฐานนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยเท่าที่ผมปฏิบัติหน้าที่มาเนี่ยถ้าจามีสติเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยเมานะครับเมาแล้วก็ไปขับจะทำให้เกิดโอกาสเสียชีวิตมากที่สุดใช
ฉะนั้นประเด็นที่เราคุยกันมาเนี่ยเราก็มองว่าการมาเสียค่าปรับเนี่ยออกใบสั่งไปเนี่ย15 ล้านใบ13 ล้านใบเนี่ยนะครับแล้วก็เสียค่าปรับแค่ 8% 9% เนี่ยเนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจหรือว่ามุมมองของคนเสียค่าปรับแล้วก็โซเชียลมีเดียที่แพร่ข่าวกระจายกันออกไปว่าไม่ต้องมาเสียก็ได้ไปใน1 ปีก็ขาดอายุความอยู่ดีนะครับก็มองว่าในภาพรวมเนี่ยมันไม่สามารถแก้ปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าปัจจัยเนี่ยมันเป็นจำนวนนั้นมาตรการต่างๆเนี่ยที่สำคัญเนี่ยก็คือต้องมาแก้ที่คนว่าจะทำอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีจิตสำนึกอยู่แล้วว่าเราอย่างประเทศเราเนี่ยนะครับด้วยจารีตประเพณีเดินทางปฏิบัติที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์เราไปให้ความสำคัญลดมากกว่าคนนะครับไม่จึงไม่น่าแปลกแม้กระทั่งว่าคนข้ามทางม้าลายยังโดนชนเลยนะครับแต่ว่าถ้าผมขออนุญาตนำเรียนนะครับว่าจริงๆเนี่ยพรบจราจรเนี่ยมีที่มาจากเป็นกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเป็น Road Conventionเป็นอนุสัญญานะครับในที่มาเนี่ยเราไปดูเลยเขียนเลยว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนนและมีสารว่าด้วยเครื่องหมายสัญญาณจราจรอันนี้ผมถามว่าอันนี้เป็นข้อสังเกตเฉยๆนะครับว่าถ้าเกิดชาวต่างประเทศมาทำผิดจราจรเนี่ยท่านจะออกใบสั่งออนไลน์ได้ไหมครับเพราะท่านไม่มีที่อยู่คนต่างประเทศเลยนะครับเป็นเพราะว่าเป็นคนสัญชาติอื่นนะครับที่มีท่านก็รู้แต่ว่าชื่อผู้ครอบครองคนไทยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นคนเช่าซื้อที่ได้กรรมสิทธิ์แต่ว่าก็ไม่ทุกคนนะครับอันนี้ตั้งข้อสังเกตไว้เฉยเพียงแต่ว่าในการมุมมองเนี่ยของตำรวจเนี่ยผมขออนุญาตคุยในองค์กรตำรวจเองตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับว่าตำรวจเองเนี่ยก็ไม่ควรจะเพิ่มยอดเงินค่าปรับว่าเพิ่ม อยากได้ค่าปรับเยอะโดยใช้วิธีการต่างๆเช่นออกหมายเรียกออกหมายจับหรืออะไรเงี้ยโดยที่มันไม่มีผลกระทบไม่มีผลกระทบต่อการลดสถิติปัญหาของการจราจรมาเลยนะครับท่านผู้กำกับครับถามตรงๆครับว่ามีการตั้งเป้าจริงหรือเปล่าครับอันนี้มันอาจจะเป็นบางที่นะครับอาจจะเป็นนโยบายของผู้บัญชาการแต่ละที่แต่ผมเชื่อว่าไม่ได้เป็นหมดทุกคนนะครับคือบางท่านเนี่ยก็มองในแง่บริการบริหารมุมมองของท่านเนี่ยอาจจะมองว่าการที่คนมาเสียค่าปรับเยอะเนี่ยอาจจะช่วยให้ลดปัญหาการจราจรได้เพราะว่ามีการลงโทษใช่ไหมครับครับอันนี้คือมุมของเขาแต่ว่าในที่ผ่านมาเราทั้งอาจารย์เนี่ยผมก็บอกว่าผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่จากที่เราตั้งข้อสังเกตมานะครับเพราะผมก็บอกว่าต่อให้มีการมาเสียค่าปรับทั้ง15 ล้านใบเนี่ยผมก็เชื่อว่าปัญหาที่เกิดจากคนเนี่ยมันอาจจะลดลงบ้างแค่น้อยมากหรือว่าลดนิดนึงแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยปัญหาจราจรในประเทศเราเนี่ยก็อาจจะมีสิทธิที่สูงตามจำนวนของคนด้วยเช่นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นคนที่ขับรถย้อนสอนเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยขับกันจนเป็นแฟชั่นเลยนะครับขับกันเป็นปกติเลยไม่สนด้วยแถมใครไปว่าเนี่ยชี้นิ้วด่ากวีนะครับอย่างเงี้ยครับมันแก้ด้วยกฎหมายไม่ได้มันต้องแก้ด้วยจิตสำนึกที่ท่านอาจารย์ว่านะครับว่าก่อนที่เราจะมาใช้รถเนี่ยเราจะทำยังไงให้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วจะไม่ต้องระมัดระวังไม่ให้คนอื่นเขานะครับเพื่อสิทธิในการใช้ทางเราเนี่ยมีขนาดไหนที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุครับไม่ให้ผิดกฎหมายจราจรนะครับไม่ใช่ถ้าค่านิยมในทางปฏิบัติเรายังคิดอยู่ว่าไม่ผิดกฎหมายจราจรเพราะว่าตรงนี้ไม่มีกล้องจับไม่ได้ตรงนี้ไม่มีตำรวจนะครับสถิติอุบัติเหตุมันก็จะเกิดซ้ำๆขึ้นอย่างปัจจุบันครับอย่างผมเคยปฏิบัติหน้าที่ที่ดอยสะเก็ดเนี่ยครับอยู่ระหว่างเชียงใหม่กับพะเยาเนี่ยนะครับก่อนนะครับตอนยังไม่ซ่อมทางนะครับพอฝนตกปล่อยๆเนี่ยรถลงข้างถนนไปแล้วประมาณ20 กว่าคันนะครับโดยที่ไม่มีคู่กรณีนะครับครับเพราะอะไรครับเพราะว่าทางเนี่ยมันไม่เหมาะตอนนั้นยังไม่ได้เป็น4เลนนะครับไม่เหมาะกับการใช้ความเร็วขนาดนั้นครับแต่ทุกคนก็ขับเหยียบใช้ความเร็วขนาดนั้นครับพอมันฝนตกนิดหน่อยเนี่ยผมกลับไม่โทษถนนนะครับโทษคนขับเร็วใช่ไหมครับวันนี้เราแก้ไปแล้วไงครับเราปรับเป็น4ไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าปัจจัยเรื่องคนเนี่ยมันยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงแม้ว่าถนนจะมีปัจจัยสำคัญเช่นแต่ถ้าเราใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพถนนเนี่ยกับพื้นที่การแวดล้อมเนี่ยนะครับมันก็ไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะโดยส่วนใหญ่เขาก็ยังไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับผู้กำกับครับผู้กำกับกำลังจะบอกว่าจะเพิ่มโทษจะเพิ่มประสิทธิภาพจะยังไงเนี่ยสิ่งเกี่ยวข้องที่มันหนีไม่พ้นก็คือแม้จะมีถนนหรือว่ามีรถที่มีประสิทธิภาพดีแต่ว่าจิตสำนึกของคนอาจารย์การกัญญาครับอาจารย์พยายามจะพูดเรื่องจิตสำนึกมากเกี่ยวกับเรื่องการจราจรเนี่ยอาจารย์คิดว่ารูปธรรมจริงๆมันจะเกิดขึ้นได้ไหมครับในส่วนตัวนี่มองความเป็นไปได้ค่ะพี่ชัยวัฒน์คะเพราะว่าตอนนี้ก็ทำอยู่นะพอดีคณะนิติศาสตร์อะค่ะก็เปิดวิชากฎหมายจราจรทางบกนะคะซึ่งตัวเองเนี่ยเป็นคนเป็นผู้สอนด้วยที่มาก็คือเกิดจากงานวิจัยนะคะที่เราพบว่า
เรื่องของการฝ่าฝืนหรือการละเมิดกฎหมายจราจรของเด็กเยาวชนวัยรุ่นเนี่ยมีสูงมากนะคะก็นำมาสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้อาจารย์เปิดวิชานี้เนาะแล้วก็ผลปรากฏเนี่ยดีมากเลยค่ะพี่ชัยวัฒน์คือเด็กๆเนี่ยบางคนเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวของเขานะคะจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหรือเริ่มต้นเนี่ยที่บอกอ่ะใส่หมวกหนอกใส่หมวกกันน็อกใส่หมวกนิรภัยเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยสนใจหรอกแต่ถ้าเราสามารถบอกให้เขานะคะได้เห็นถึงว่าประโยชน์จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อคนอื่นนะแต่เพื่อตัวของคุณเองอย่างเช่นสมองเนี่ยเป็นอวัยวะหนึ่งเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมพี่ชัยวัฒน์แล้วก็ไม่สามารถรับบริจาคจากใครมาใส่แทนเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เหตุผลว่าทำไมเขาถึงมีกฎหมายมาห่วงใยสมองของเราใช่ไหมคะเพราะมันมีความสำคัญเพราะมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในการทำอะไรต่างๆของเราได้เพราะนั้นเนี่ยการโปรเทคตรงนี้ค่ะก็จะทำให้เขาเนี่ยได้ตระหนักว่าอ๋อเขาไม่ได้ทำเพื่อใครนะแต่เขาทำเพื่อตัวของเขาเองเพื่อคนที่เขารักเพื่อครอบครัวเขาจะได้อยู่กับครอบครัวได้ไปนานๆใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยการที่เราสร้างนอกเหนือจากให้ความรู้กฎหมายเนี่ยค่ะเราตั้งคำถามเพื่อให้เขาคิดอะค่ะพี่ชัยวัฒน์แล้วเขาจะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคือที่เขาทำเนี่ยก็เพื่อตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นนะคะมันก็จะเข้าสู่ใจของเขาละเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติมุมมองใช่ไหมคะที่เปลี่ยนไปจากเดิมเนี่ยที่ไม่เคยสนใจไม่เคยรับผิดชอบต่อคนอื่นไม่รับผิดชอบต่อตัวเองเขาก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมละว่าอ๋อที่อาจารย์พูดเนี่ยมันจริงด้วยนะคือเราไม่ได้ไปบอกเขาว่าให้เขาต้องทำตามแต่เราตั้งคำถามเพื่อให้เขาได้คิดต่ออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะผมว่ามันเกิดขึ้นได้ค่ะแล้วก็ถ้าทุกถ้ามีวิชานี้หรือว่าในระดับตั้งแต่เริ่มต้นเลยประถมนะคะมัธยมซึ่งเขาเริ่มต้นในเรื่องของการขับขี่รถจักรยานยนต์ค่ะพี่ชัยวัฒน์เพราะว่าสถิติเนี่ยจะเห็นว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยเป็นอันดับต้นเลยนะคะของการเกิดอุบัติเหตุแต่พี่ชัยวัฒน์นึกถึงภาพบรรยากาศบ้านเราเด็กตัวเล็กๆขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยได้ละแต่ไม่รู้กฎอะไรเลยขอให้ไปได้เขาไม่ได้คำนึงถึงตรงนี้เลยมันไม่เหมือนกับกรณีรถยนต์ใช่ไหมคะที่เราจะต้องผ่านการฝึกใช่ไหมคะในเรื่องของทฤษฎีปฏิบัติโดยครูฝึกโดยสถาบันอะไรนะแต่นี่คือเขาทำกันเองเลยนะคะไม่ว่าจะไปฝึกเองหรือเพื่อนทำให้หรือคนในครอบครัวเพราะนั้นตรงนี้ค่ะมันเลยนำมาสู่การขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นแล้วก็ทำตามกันเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าตรงนี้ถ้าเราให้สถาบันการศึกษาค่ะได้มีการอบรมหรือว่าเราสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยที่มันเข้าถึงง่ายอะค่ะพี่ชัยวัฒน์คือโหลดมาเลยหรืออะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้ค่ะมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยนะคะสามารถที่จะรู้ในเรื่องของกฎหมายด้วยปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วก็เกิดผลดีในภาพรวมนะคะมันจะไม่ต้องไปดูตอนท้ายแล้วว่าอ๋อต้องถูกลงโทษต้องเป็นโทษปรับแต่เราจะเนี่ยค่ะจะเป็นจุดที่เป็นการป้องกันนะคะเราจะทำยังไงแล้วก็มันจะเป็นผลในระยะยาวมันยั่งยืนค่ะพี่ชัยวัฒน์ครับครับนี่ก็คิดว่าตัวเองนี่ก็มั่นใจนะคะแล้วก็ตัวเองก็ทำอยู่ตอนนี้นะคะอาจารย์กำลังจะชวนไปเรียนใช่ไหมครับกำลังโฆษณาโอเคว่าเรามีเปิดวิชาสาขาไอวิชานี้หนึ่งวิชาค่ะน่าจะเป็นที่แรกหรือเปล่าคะพี่ชัยวัฒน์อันนี้นี่คิดว่าอย่างนั้นนะคะวิชานี้ค่ะแล้วก็ประโยชน์มากๆเลยค่ะพอฟังอาจารย์พูดตอนดีกรีหรือสร้างแอปพลิเคชันนะคะอาจารย์พออาจารย์พูดแบบนี้เนี่ยมันทำให้ผมคิดว่าพื้นที่ถนนนะครับอย่างที่ท่านผู้กับพูดอ่ะมันคือพื้นที่สาธารณะที่คนใช้กันเยอะมากสมมติเราไปอยู่โรงเรียนเราก็ยังมีกติกามีหรือเราไปที่ทำงานมันก็เป็นกลุ่มคนเล็กๆที่เรามีกติการร่วมกันมีมารยาทอยู่ร่วมกันแต่ว่าถนนนี่มันมีคนหลากหลายมีเกือบทุกคนต้องใช้ถนนน่ะมันเป็นพื้นที่สาธารณะที่ค่อนข้างจะต้องและมีความสุ่มเสี่ยงมีอันตรายค่อนข้างเยอะนะครับแม้จะไม่ได้แบบสัมพันธ์กันโดยตรงแบบคือขับขี่อาจจะผ่านไปผ่านมาแต่จริงๆแล้วมันเป็นพื้นที่ที่คนใช้เยอะมากอาจารย์เฉลิมวุฒิจะปิดท้ายเรื่องนี้อย่างไรครับหรือว่าท่านอื่นจะเพิ่มเติมครับครับก็จริงๆจริงบนถนนเนี่ยทุกคนมีความเสี่ยงเท่ากันครับพี่ชัยวัฒน์ไม่ว่าคุณจะขับรถด้วยความระมัดระวังหรือว่าไม่ระมัดระวังขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นด้วยกับท่านอาจารย์กันกัญญาแล้วก็ท่านดร.เทศยามนะครับที่
สิ่งสำคัญที่สุดเราควรจะต้องสร้างจิตสำนึกของผู้ใช้ถนนนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวของเขาเองแต่ว่ามันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมนะครับเพราะการที่คุณขับรถโดยประมาทนะครับไปชนใครสักคนเกิดเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยนะคนอีกหลายคนจะต้องพบกับความลำบากในชีวิตอีกหลายคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงตอนที่เหตุมันเกิดแล้วนะครับเราจะร้องไห้หรือว่าเราจะรู้สึกเสียใจขนาดไหนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนกับเด็กนะครับหรือแม้กระทั่งคนโตๆกันแล้วนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เราก็ต้องพยายามทำกันต่อไปครับจนกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นครับพี่ชัยวัฒน์ครับครับท่านผู้กับมีอะไรฝากไว้ครับครับผมมี2ประเด็นทิ้งท้ายไว้นะครับครับปัญหาการจราจรเนี่ยจากการปฏิบัติหน้าที่มาประมาณ 24-25 ปีครับก็พบว่ามันสร้างความเสียให้กับสังคมเราเป็นจำนวนมากแต่วิธีการแก้ปัญหาของเราก็ยังคิดแต่ในกรอบเดิมครับซึ่งเราควรจะเดินออกมาหาทางใหม่ๆนะครับว่าจะทำอย่างไรให้ปัญหาจราจรในมันลดลงนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความพยายามในหลายวิธีนะครับไม่ใช่ว่าตำรวจทั้งไม่สนใจหรือไม่ดำเนินการนะครับแล้วก็ในส่วนของตำรวจเราเนี่ยก็ศูนย์ต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากทั้งตัวบุคคลนะครับทั้งเวลานะครับในการจัดการกับปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็มาสร้างจิตสำนึกร่วมกันอย่างที่เราบอกกันครับว่าจะทำยังไงให้คนในประเทศเราเนี่ยครับเติบโตในทางความคิดในความรับผิดชอบเมื่อมาใช้ถนนนะครับไม่ใช่ว่ามองว่ามีรถก็ขับไปอย่างเดียวนะครับขับรถซิ่งขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของคนอื่นเมาแล้วก็ขับนะครับก็ปัญหาเดิมๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาซ้ำๆนะครับก็ถึงแม้จะพยายามแก้กันแต่ก็มันก็ยังไม่ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะว่ามันก็ยังเกิดปัญหาสำคัญอยู่นะครับมุมมองที่เรามาคุยกันถึงวันนี้ก็พยายามจะไปออกหมายจับนะครับซึ่งก็ยังไม่เห็นว่าในทางปฏิบัติจริงแล้วเนี่ยจะเกิดผลยังไงนะครับเพราะว่าก็อย่างที่ผมนำเรียนไปแล้วว่าปัญหาเนี่ยมันในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะเยอะมากนะครับก็อยากจะให้คนที่รับฟังอยู่นะครับว่าเวลาเราจับรถเนี่ยมันก็เหมือนกับแตะเข้าไปในรถแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวเราเนี่ยไม่มีชีวิตอยู่ได้นะครับสภาพอย่างผมเนี่ยเป็นไปตรวจที่เกิดเหตุเห็นเป็นประจำนะครับสภาพเนี่ยน่ากลัวมากครับแล้วก็อาจจะทำให้คนอื่นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากตัวบุคคลสองฝ่ายแล้วเนี่ยคนรอบข้างนะครับญาติมิตรนะครับอย่างที่เรารับทราบข่าวนะครับเป็นคุณหมอเป็นคนเรียนจบจากเมืองนอกมานะครับถ้ามาเป็นทรัพยากรบุคคลเนี่ยซึ่งไม่สามารถประเมินราคาได้แล้วก็ไม่อาจจะหาคนมาทดแทนได้ในเวลาใกล้นะครับก็มาสูญเสียจากอุบัติเหตุในบ้านเรานะครับอย่างที่ท่านพูดกันคือมันเหมือนอาจจะเป็นโจ๊กครับบอกว่าคุณปั่นจักรยานทุกที่นะครับไม่เป็นไรนะครับมาตายที่ประเทศไทยครับนะครับแต่มันก็เป็นประเด็นที่แล้วเราจะแก้ยังไงถ้าเราไม่คิดตอบนะครับเราก็ต้องคิดก่อนว่าเราจะพยายามแก้ไขให้ยังไงเพราะว่ากฎหมายเนี่ยเราไปขับรถที่ต่างประเทศเนี่ยก็ใช้กฎหมายตัวเดียวกันอาจจะทำอะไรต่างกันบ้างเลนต่างกันบ้างแต่ว่าเครื่องหมายหรือว่ารถอะไรเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากทำไมในต่างประเทศเขาไม่ได้มีอัตราการตายอัตราการเสียชีวิตออกใบสั่ง65ล้านใบแบบประเทศไทยครับแสดงว่าในมาตรการในทางกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้ผลหรือว่าได้ผลน้อยมากนะครับก็ต้องไปหาทางอื่นที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้ได้นะครับตามใดที่ยังไม่จบนะครับแต่ถ้าในอนาคตอย่างเมืองจีนเนี่ยเขามีระบบขับรถโดย AI นะครับรถสามารถขับเองได้ BMW นี่ออกมอเตอร์ไซค์ขับเองได้นะครับปัญหาที่เราคุยในวันนี้อาจจะลดลงตำรวจอาจจะไม่ต้องออกใบสั่งถึงครับแต่ตอนนี้เห็นว่าที่อเมริกาตอนนี้ก็อุบัติเหตุเกิดกับกลุ่มรถกลุ่มพวกนี้เยอะเหมือนกันครับอาจารย์ครับก็ต้องใช้กฎชุดนึงโดยสรุปเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่จะใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันใช้สำหรับโทษตั้งแต่ประหารชีวิตลักทรัพย์อะไรทั่วไปมันจึงไม่เหมาะกับการเอาไปใช้กับโทษเล็กน้อยเช่นจราจรนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันคือที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยก็คือใช้กฎหมายทุกเป็นครอบจักรวาลเลยอย่างนะครับแต่ว่าจราจรเนี่ยมันมีเรียกว่าปัญหาในบ้านเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจนเป็นปัญหาเฉพาะด้านละที่เกิดในประเทศไทยด้วยนะครับที่อาจจะมีที่อื่นด้วยฉะนั้นเราต้องคิดดูว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนอกจากใช้มาตรการทางกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวครับครับก็ครับบอกอย่างนี้ครับท่านผู้กับอาจารย์กันกัญญาอาจารย์เฉลิมวุฒิบอกว่าถ้าใครขับรถในตัวเมืองเชียงใหม่ได้เนี่ยก็ขับทั่วประเทศไทยทั่วโลกได้นะครับแต่ว่าใครขับรถที่กรุงเทพได้นี่คือ
ทั้งจักรวาลเลยนะครับขับได้ไปทั่วจักรวาลเลยก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่าคุยกันมาแต่ว่าประเด็นสำหรับวันนี้ครับก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจว่าด้วยเรื่องของกฎหมายจราจรที่ใช้ในบ้านเรานะครับโดยเฉพาะเรื่องของใบสั่งนะครับแล้วก็มีเรื่องของการไม่จ่ายแล้วก็แน่นอนที่สุดก็มีหมายจับซึ่งมาตรการเหล่านี้ก็อาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ยังจะเกิดปัญหายุ่งยากอะไรตามมาอีกมากมายนะครับก็คงต้องขอขอบคุณนะครับท่านภูมิกับนะครับพันตำรวจเอกด็อกเตอร์เทศสยามบุญยเสนานะครับท่านเป็นผู้กับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5นะครับอยู่ที่เชียงใหม่อุตส่าห์เสียสละเวลามาพูดคุยกับเราวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์เฉลิมวุฒิครับรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์นะครับขอบคุณอาจารย์กันกัญญาใจการวงสกุลนะครับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันนี้เราทั้ง4ท่านต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยนะครับคงจะมีประเด็นอื่นๆรบกวนอาจารย์ในฐานะนักวิชาการด้านกฎหมายและก็ผู้ปฏิบัติงานจริงอย่างท่านผู้กำกับนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณเลยครับขอบคุณครับครับนี่คือรายการสารากฎหมายชุมชนนะครับโดยความร่วมมือของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาและพะเยาทีวีนะครับก็เป็นประจำนะครับพบกันทุกวันอังคารนะครับมาเจอกันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกฎหมายนะครับแต่แน่นอนครับในสังคมของเราคงจะไม่ใช่มีแง่มุมของกฎหมายเพียงด้านเดียวนะครับมันมีปัจจัยอื่นที่จะทำให้เกิดปัญหาหรือว่าให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขได้นะครับจะมีใบสั่งหรือไม่มีใบสั่งนะครับจะมีใครเห็นเราหรือไม่มีใครเห็นเราในการกระทำผิดหรือว่ามองเห็นเราในเรื่องของมารยาทในการขับขี่รถยนต์เราก็ควรจะรู้เห็นนะครับสำนึกด้วยตัวของเราเองนะครับวันนี้ลาไปก่อนลาไปกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ